สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็มาทำอาหารทานกันต่อค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำผัดกะเพราเครื่องในไก่ค่ะอยู่ต่างแดนทำยังไงไปดูวิธีทำกันในคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้จะมาทำผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะเพื่อนๆพอดีซื้อเครื่องในไก่มาก็เป็นหัวใจไก่ค่ะก็หั่นครึ่งแล้วจะเอามาทำผัดกะเพรานะคะก็มีพริกกระเทียมเนาะพริกกับกระเทียมตำด้วยกันใบกะเพราค่ะพริกหวานเนาะแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะมาทำกันเลยค่ะพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระเทียมอันนี้หอมมากเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าเอามาจากเมืองไทยค่ะเป็นกระเทียมไทยหัวเล็กๆกลิ่นหอมมากเลยค่ะ
กะเพราเครื่องในไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาตักใส่จานไปทานกันค่ะผัดกะเพราเครื่องในไก่ครั้งนี้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าใช้กระเทียมไทยผัดแล้วก็มีใบกะเพราด้วยนิดหน่อยค่ะผัดเสร็จสับก็ได้ชามใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆมีเพื่อนๆคนไหนชอบกินผัดกะเพราเครื่องในไก่บ้างไหมคะเมนูผัดกะเพราต้องมีไข่ดาวด้วยใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่เสียดายวันนี้ไม่ได้ทำไข่ดาวค่ะไม่มีไข่ดาวก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะไปทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะทำเสร็จก็เอาไปนั่งทานแล้วก็ไปนั่งดูไลฟ์เพื่อนๆไปด้วยค่ะชีวิตติดอยู่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าทานไหมคะผัดกะเพราเครื่องในไก่เสร็จออกมาหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะแต่ขอบอกเลยว่ากินหอมมากค่ะก็ขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆกับข้าวสวยร้อนๆค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ